คืออยากให้คนมาถามคือเขาไม่รู้กระทั่งว่าคะแนนตัวนี้คืออะไรแกแพ้คืออะไรของนะหนูก็ถามว่าทำไมที่ครูพูดมาโอเน็ตคืออะไรเขาบอกว่าไม่รู้เลยขอใหม่รอบหนึ่งโอเน็ตคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเวลาหนูอธิบายเกี่ยวกับแพทย์เขาก็จะให้หนูอธิบายตั้งแต่เส้นทางการศึกษาต่อว่าสมมติว่าจบม.6แล้วเส้นทางการศึกษาต่อจะต้องไปแบบไหนคือหนูอธิบายที่แค่ว่ามีการระบบการรับเข้ามหาลัยแบบนี้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าระดับปวสน่ะใช้เวลาเรียนกี่ปีม.6ค่ะที่คุณยังกำลังม.6ใช่สม.6ด้วยกันหรือเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มค่ะแต่ว่าปัญหาในงานก็คือแบบอยู่ไม่ไปนะคะก็คือสอนคล้ายๆกันสอนกี่ห้องหนูสอน11ไอแกนที่ที่พูดถึงจะเอาไปใช้กี่ห้องจะเอาไปใช้ห้องเดียวค่ะห้องเดียวห้องอื่นสอนแตกต่างห้องอื่นใช้แผนแบบเดิมค่ะไม่ได้แตกต่างกันดูจากอันนี้ก็คือดูจากผลแบบ18หรือว่าแบบน้องกับเวลาเราสักถามอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้เหตุผลที่ทำมีปัญหาอะไรก่อนหน้าไหมกลุ่มนี้เหรอคะมีปัญหาอะไรก่อนหน้าไหมเรื่องอะไรคือเด็กไม่รู้เส้นทางการศึกษาต่อใจแค่นี้ค่ะข้อมูลหรือว่าแม้กระทั่งคะแนนแต่และอย่างที่จะใช้ตอนที่เราไปเรียนต่อมีอะไรบ้างเด็กไม่มีจุดมุ่งหมายในการเรียนเด็กไม่มีทุนการศึกษาเด็กกี่คนเด็กในห้องนี้เหรอคะมีประมาณ36ครับ36สุดท้ายไม่ค่ะมีครับสุดท้ายด้วยสุดท้ายค่ะใช้ด้วยเทพรักกับอุตสาหกรรมที่ IEP นี่จะใช้ครับ10ใช่ค่ะเพราะว่าไม่รู้คะแนนเลยค่ะอย่างนี้พี่เจมกับพี่หมดก็จะได้มีวิธีการจะให้รู้เรามีสเต็ปการสอนแล้วเนาะเดี๋ยวว่าเราลองเล่าสเต็ปการสอนก็คือสเต็ปการสอนของหนูจะเริ่มจากให้รู้จักคะแนนทีละตัวก่อนถือแล้วความสำคัญของคะแนนแต่ละตัวที่หนูจะใช้นะคะคือความสำคัญของคะแนนแต่ละตัวว่ามันใช้ยังไงทำยังไงอะไรอย่างนี้แล้วถึงจะเข้าสู่ระบบที่จะใช้ถึงว่าคะแนนตัวนี้มันมีความสำคัญใช้ในระบบไหนแล้วก็จะอธิบายเกี่ยวกับระบบนั้นทีละขั้นว่าตอนนี้คือคะแนนตัวนี้น่าสำคัญถ้าเกิดจะไปสมัครว่าพี่หนึ่งโปรลิโอก็คือใช้คะแนนผลงานผลงานของเราถ้าเกิดเราไม่มีนั่นแสดงว่าเราไม่เหมาะกับรอบนี้ก็จะแนะนำคือเด็กบางคนนะคะคือคงมันไม่ใช่เหมาะกับทุกรอบคือรอบแรกมันคือผลงานความสามารถพิเศษหรือว่าผลงานที่เด่นเกี่ยวกับด้านนั้นพอสอนไปจะรู้ไหมเด็กที่ไหนถ้าเกิดว่าถามว่าแล้วจะรู้ไหมผมมีการทดสอบกับทุกคนผมจะใช้ถ้าพูดถึงอาจจะใช้เป็นฟอร์มในการทดสอบเด็กโดยใช้เนื้อหาที่ผมสอนเกี่ยวกับระบบที่แท้แล้วมาสร้างเป็นฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลเด็กก่อนและหลังลองไปอยากให้สอนไปท้ายชั่วโมงสักสิบนาทีดูทดสอบให้ทันพร้อมเลยดูต้องทำอยากอย่างนี้ทุกครั้งจะเช็คได้อ๋อเข้าใจผมแต่บางทีอ่ะคือครูของหนูน่ะก็คือบางทีแผนนึงเนาะค่ะหนูก็ต้องสอน2สัปดาห์แล้วสัปดาห์สุดท้ายหนูก็คือบางทีสองสัปดาห์ในทดสอบอะไรสองสามสัปดาห์ทดสอบคือบางทีอ่ะคืออย่างที่ทราบกันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงในรอบที่สามของพีแคสหนูก็จะต้องอธิบายละเอียดนิดนึงคือเกมแต่อธิบายอันนี้ยังจำค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าพูดก่อนแบบแนะนำปัญหาก่อนแบบวิธีการแก้ปัญหาหนูก็จะต้องปรับอีกครับยังสัปดาห์หน้าคือคงมันเทียบเลยเป็น64ใช่ค่ะแล้วพวกเรามีก็คิดเห็นยังไงอยากจะขั้นตอนขั้นข้าวต่อไปตอนนี้เราก็ไปติดรอบ POC หลังจากนั้นก็พอสอนปุ๊บตอนที่เอาไปใช้6/10พวกเราพอว่างมาเยี่ยมเพื่อนไหมก็มาเรื่อยๆนะมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้มาโซ่ชั่วโมงโซ่ชั่วโมงสอน6/4ก็ได้วัน6/4ใช่ไหมเราก็ได้ชั่วโมงเลยเข้าใจเนาะพอเราสอนปุ๊บคนที่บันทึกต้องบันทึกว่ามีใครเข้ามาดูด้วย1 ชั่วโมงหรือให้เอ่ยชื่อไปเลยพอเอ่ยชื่อปุ๊บคนที่เอ่ยชื่อแกได้ชั่วโมงคือหมายถึงว่าเก็บไปในงานเก็บเป็นในงานครับไม่ต้องมานั่งประชุมแบบนี้ก็คือชั่วโมงเดียวตอนนี้พอเข้าไปนิเทศสมมติเราไปเยี่ยมหวานคนที่ไปเยี่ยมถ่ายเก็บภาพไว้เป็นประกอบทุกครั้งเราบันทึกกิจกรรมว่าวันนี้ไปทำอะไรก็ได้ชั่วโมงคนไปเยี่ยมสมมติเราจะคุยปัญหาใหม่ตอนนี้ก็ได้สมมติปัญหาการเราก็ไปเยี่ยมนี้เราก็ได้ร่วมกันแต่ถ้าเราเจตนามาเยี่ยมในหวานคนเดียวเราประมาณได้ชั่วโมงตั้งสักสี่ครั้งห้าครั้งก็แล้วแต่นะก็คือนัดเวลาว่างครับเราสามารถทำกิจกรรมคาร์เมนเตอร์คาร์เมนอะไร
นที่มีการสอนนะสมมติเราอาจจะทำคล่องกันในตัวก็ได้ไม่ต้องรอให้จบเดือนหนึ่งเท่านี้ค่อยทำผมไม่ใช่ผมจริงปัญหาเรามันเกิดตลอดเวลาเพราะถ้าเกิดเราจะไปดูสังคมไปดูแนวสมมติคนนี้สอนแนวสอนแนวสมมติสอนสมมติกรณีพอไปสอนแบบนี้ปุ๊บคนที่บันทึกข้อความก็บอกว่าอาจารย์ท่านสั่งให้คำแนะนำให้อาจารย์ช่วยบรรจุเกิดนี้อาจารย์ชื่อวัชยาให้ความเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้คือให้มีเอ่ยชื่อในการขึ้นประชุมแล้วมันก็จะเราก็ได้ชมครับแบบนี้เข้าใจเนาะถึงไม่ใช่วิชาสอนก็ตามเราก็จะได้ของเพื่อนสมมติเพื่อนมาเราเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อนทำแต่เรามาช่วยคอมเมนต์ช่วยเสริมตอนนี้ก็จะถามว่าเอ่ยชื่อแล้วก็เรามีคอมเมนต์อะไรดีกับใครพี่ลองแนะนำทำแบบนี้ดีไหมหรือว่าถามกันเมื่อกี้ถามยังตอนยังไม่จบคือใครได้ครับเราถามเชิญเชิญมีอะไรเราอ่ะถามพี่คิดยังไม่ออกเลยอ่าต้องถามเนาะก็ลองไปที่สองเดียวถามทั่วไปถามทั่วไปก็ได้จริงๆแล้วก็สอนสิ่งสอนพฤติกรรมอยู่แล้วบอกถามพฤติกรรมว่าถ้าเป็นแบบนี้จะวางแผนแก้ปัญหายังไงมันเป็นแบบนี้คือให้คอมเมนต์ก็ได้เขาจะได้วางแผนคือเด็กห้องนั้นมันมีความแตกต่างกันเยอะมากแล้วถ้าน้องหวานจะเอาไปใช้มันเหมือนการสอนเด็กตะกลุ่มใหม่อะค่ะกลัวว่าจะไปใช้ไม่อยู่ไม่ได้ทับสิบค่ะกลัวหวานจะเอาแบบไม่ได้มาดูถูกเด็กนะแต่ความรู้สึกว่าอยากให้ตานไออยากให้หวานอะไปใช้กับห้องที่มันสูงอะอยากให้มันให้เด็กมันมองแต่กลุ่มเนี้ยมันเหมือนแบบฉันอยู่แค่นี้ฉันจะทำแค่นี้อะค่ะมันเด็กมันแบบเข้าใจว่าน้องอยากให้ห้องเข้าใจยากในการห้องเด็กมันเรียนมันเข้าใจยากนาการนาสมองมันใช่มันเหมือนเราไม่เราสอนเขาไม่รับใช่ค่ะเด็กกลุ่มนี้เขาไม่รับเลยมันจะใช้ชีวิตไปวันวันจังกรรมจิตนะคุณครูวัชราวัชรยาวัชรมนให้ชื่อให้หมดเลยนะคะให้ข้อคิดเห็นว่าอย่างงี้เงี้ยในตามคุยกันนะกําลังถ่ายวิดีโออยากให้2เอ้าอยากให้2ห้องอยากให้ให้วาง2ห้องอ่ะอ้าวอาจารย์ห้องเพื่อเปลี่ยนเนี่ยคอมเมนต์น้องมั้ยว่าเออยังงงอะไรไม่เข้าใจคือน้องเรื่องน้องเขาจะเอาหกทับสี่มาสอนว่าให้หกทับสี่ให้รู้เรื่องว่าเออคะแนนโอเน็ตคะแนนจีพีจีแพคคะแนนแพคมันมีความสำคัญยังไงซึ่งเขาไม่รู้เลยอาจารย์เคยได้ยินไหมเราก็ไม่เคยอาจารย์มีข้อคอมเมนต์เออมันจะสอนจริงแล้วให้มันออกมาพูดก็ได้นะเออให้มันออกมาอธิบายทีละคาบอ่ะคนนี้ออกมาดิเธอเข้าใจอันนี้ว่ายังไงให้มันออกมานำเสนอมันตัวมันจะเข้าใจคนอื่นอาจจะยังไม่เข้าไม่ได้พูดนะแต่คนที่พูดมันจะเข้าใจมากขึ้นทีละคนแบบนี้ไม่ต้องมาหน้าห้องนะนับเวลาแต่ถ้ามันเขียนมันก็ลอกกันนะคะใช่ๆมันลอกกันแล้วมันไม่ได้จำแต่ถ้ามันได้พูดแล้วได้พูดได้อธิบายได้ศึกษามันจะเข้าใจมากขึ้นไม่ละเอียดเป๊ะแต่ว่ามันรู้ก็ยังดีประมาณอย่างน้อยก็คือมันสามารถบอกมันสามารถบอกได้ได้เพื่อนๆอย่างนึงถ้าอยากให้มันตื่นเต้นก็สอนปุ๊บแบบทำสลากสักสี่อันอ๋อให้มันจับสลากคิมสอนสลากได้จับปั๊บมันก็จะเตรียมตัวใครได้ข้อไหนก็ตอบคนนั้นแต่ความจริงมันต้องเตรียมทั้งหมดรู้นะยังคิดอยู่ว่าเฉพาะห้องนี้หนูจะทำเป็นคู่มือให้คู่มือตลาดมันก็ไม่ทันมันไม่อะไรนะคะมันก็จะมีคนเราทำเองก็ทำวิดีโอทำยูทูบขึ้นเราภาคเสียงสวัสดีค่ะเราจับที่ห้องในห้องเลยก็ได้มันหลากหลายประเด็นเราทำตนเองจากที่เขามีเราไปทำเพิ่มเติมแค่แต่คัดดูครับไม่เข้าไปเด็กคุณเพื่อนเกินคัดดูไม่เห็นค่ะทุกวันนี้หนูไม่ได้ใช้ระบบอะไรมากเลยแค่ไปแกะงานในเฟซว่าให้เขาข้อมูลแล้วก็เอารูปมาให้ดูแล้วให้ทำงานเข้าเฟซเป็นไหมเขาได้อะแต่เวลาโหลดงานอย่างสมมติหนูใส่เป็น PDF แล้วให้เขาโหลดเขาบอกโหลดไม่ได้เน็ตไม่แรงไม่มีพื้นที่ได้เมมสรุปแล้วฉันจะทำให้เธอง่ายๆดูรูปภาพแปะรูปภาพใช่ค่ะคำถามนี้ได้นะอะไรอย่างแปะรูปภาพแน่นอน
ไม่อะไรค่ะสามคนเป็นปัญหาตลอดแล้วน้องชื่ออะไรเบียร์ซิติหรือพัทมาพรพัทมาพรมีอย่างพี่ก็นำเสนอพี่เนาะพี่เขาตามเสนอแบบเรามีความคิดเห็นยังไงไม่คิดว่าธรรมชาติเด็กกลุ่มนี้คือถ้าวิชาการจ่ากับเขาเขาก็จะไม่รับอยู่แล้วอาจจะเริ่มต้นจากอาจจะพาเล่นเกมที่มันเหมือนให้สอดแทรกที่เกี่ยวโยงกับทีแคสนะคะอาจจะทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อที่จะเหมือนอย่างพี่เจี๊ยบบอกว่าให้เขาพรีเซนต์หน้าห้องเลยถึงแม้ว่าจะแบ่งงานกลุ่มแบกไดร์แบก Google Form ให้เขาทำแต่เขาก็อาจจะลอกกันหรืออาจจะไม่ทำเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำกิจกรรมให้มันจบภายในคาบเป็นคาบไปทีละเรื่องใช่คือถ้าให้เขากลับไปทำหรือไปศึกษาไม่น่าจะไม่ถ้าให้เขียนอะไรคือลอกแล้วก็จบเพราะเขาคิดว่ากูทำแล้วจบแล้วเพราะนั้นการอาจารย์การประเมินผลคิดว่าน้องก็ควรประเมินผลแบบไหนอยากให้มีส่วนร่วมประเมินเด็กนะอยากให้น้องเขาไปประเมินเด็กอย่างไรถึงเด็กกลุ่มนี้ถึงจะรู้เรื่องฟอร์มเขาไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ฟอร์มก็คือเขาบอกฟอร์มคือประเมินจากผ่านไปงานใช่ไหมไปงานใช่ไหมไปงานประเมินจากไปงานสอบมันแต่ว่าจะเป็นการทดสอบเดียวแต่ว่ายังไงจะรู้ว่าเออคนนี้รู้ว่ากษัตริย์ไทยมี9พระองค์10พระองค์และกษัตริย์ปัจจุบันจะไม่บอกว่าเขียน10แต่คนอื่นเฮ้ยโง่ดู10แต่มันไม่ได้เกิดจากความรู้มันมันก็จะโง่เข้ามาจะประเมินเด็กแต่ละคนแต่ละคนใช่ครับอาจารย์คิดว่าครับให้เด็กให้รู้ว่าเด็กเข้าใจจริงๆไม่ได้ไปลอกชาวบ้านจํานวนเข้ามาได้ความคิดหนูน่าจะมาพูดต่อสนับหน้าห้องแล้วก็ให้ควานทุกคนไม่น่าก็ได้แต่ว่าคุยกับครูก็ได้สองคนนี้ครูก็สอบทีละคนสอบทีละคนเรียกมาฉลาดเออคิดว่าแบบนี้ทำยังไงคืออะไรอะไรเงี้ยทีละชมแต่ว่ามันทุกคนในคาบมันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเหมือนสุ่มสุ่มเลขที่สุ่มสุ่มเลขที่ถ้าสุ่มนี่เด็กไม่ได้ต้องรู้แล้วต้องให้เรียนรู้ทุกคนแล้วก็อาจจะทยอยคาบนี้สอบนี้คาบนี้สมมติมันได้สมมติหลักการประเมินสมมติสอนหาไปครึ่งชั่วโมงสุ่มสอบสัมฉลากหรือทีละข้อเอาเลขที่1สุ่มกันเรื่อยพอคาบที่2ให้เนื้อหาใหม่ก็ขึ้นชั่วโมงแล้วก็สอบคือการเด็กมันวุ่นวายอะไรเงี้ยเราก็เล่นแต่คาบที่3ใหม่5ชั่วโมงเรายังค้างติดก็สอบแล้วก็สอบไปเรื่อยวันละ10คนหรือสัปดาห์ละ20คน20หรือ10 10 10เดี๋ยวก็สอนเนื้อหาไปเรื่อยถ้าชั่วโมงก็มันประมวลไปเรื่อยก็ได้คือไม่อยากให้ใช้เวลาสอบทั้งคาบยกเว้นเราคุมห้องเรียนได้ยกเว้นมีกิจกรรมที่อะไรที่เด็กใส่ใจพอดีครับเดี๋ยวจะพูดใหม่ก็ว่าจะให้สอบห้องนี้มันชั่วโมงเหมือนที่สอบไม่ได้แล้วก็เรียนก็จะไม่ถึงชั่วโมงชั่วโมงไม่พอดีกว่าเดี๋ยวจะพูดใหม่ว่าเด็กเก่งสมาธิไม่ค่อยไม่ค่อยครูก็รู้ใช่ไหมครับเขาเคยคุมสอบนะสอบเสร็จเขาก็ไม่นอนเรียนแล้วนะระหว่างเราที่บ้านมันก็ยังรู้มันอยู่นิ่งไม่ได้อะใช่ติดต้องทำกิจกรรมหรือเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนี้มันก็ยากแหละค่ะคงแต่มันก็แบบมันก็เป็นปัญหาที่มันต้องรู้แบบจบม.6มันก็ต้องรู้อย่างน้อยศึกษาต่อหรือไม่ศึกษาต่อมันก็ต้องทราบสอนแล้วฟังสอนแล้วฟังรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องไงคะครูคงคือฟังก็ฟังเงียบดีๆค่ะเวลาสอนเงียบดีเอาไม่ได้ค่ะเงียบคือไม่รู้คือไม่รู้ตลอดไม่รู้อะไรเลยก็หนูแบบตกใจมากที่ครูพูดไปครูจะวัดความรู้เราอยู่ระดับไหนบอกครูมาว่าเราเข้าใจไหมครูจะได้ปรับแผนให้เหมาะสมกับห้องเราเข้าใจที่ครูสอนไหมก็นั่งงงสักพักหนูบอกว่าครูครับหนูว่าสอนที่แค่ไปเสร็จปุ๊บยกเพียงครับถ้าเกิดผมจะไปเรียนระดับปวสผมจะใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีครับคือปัญหาคือเด็กไม่รู้ถึงกระทั่งว่าเส้นทางการศึกษาต่อว่าระดับปวช.ปวส.มันต้องใช้กี่ปีเนี่ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงปัญหาที่เจอคือห้องนี้จุดมุ่งหมายเป็นเด็กที่ว่าหนูคุยกับครูที่ปรึกษาในห้องก็คือว่าปัญหาคือเด็กห้องนี้ส่วนใหญ่คือพ่อแม่แยกทางกันประมาณเกือบ 50% พ่อแม่เป็นอัมพาตอัมพาตอยู่กับยายไม่มีทุนการศึกษาเรียนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เป็นมีปัญหาใช่ค่ะมีปัญหาเป็นเด็กที่มีปัญหามีวันไหนมีวันจันทร์คาบที่3ค่ะไม่วันจันทร์
มันช่วยเป็นวิทยากรให้ท่านข้าลองดูพฤติกรรมแค่เหมือนประเมินว่าเป็นยังไงคือก็จะไปแจ้งข่าวสารครูสอนเปล่าทำไมกระเป๋ามันโล่งกระเป๋าครูสอนนะคะครูต้องใครงานถามว่าห้องนี้ฟังไหมไม่ได้ดื้อเลยนะคะครูคงแต่ว่าไอ้ความที่ไม่ดื้อคือเด็กคนไม่รู้เรื่องไงคะไอ้ความเฉยของเขาคือถ้าเกิดตอบโต้บ้างเราจะรู้อย่างที่เด็กถามหนูมาแบบครูครับปวสเรียนกี่ปีอันนี้อันนี้หนูทราบปัญหาคือหนูไม่ได้ว่าเขาว่าไม่เก่งอันนี้คือมันเรียนแล้วมันไม่มีข้อสงสัยใดๆใช่ค่ะคือไม่มีจุดมุ่งหมายใช่ค่ะหนูจะได้ปรับว่าเฮ้ยคือเด็กไม่รู้ตั้งแต่เส้นทางในการศึกษาต่อนะว่ามันเป็นแบบไหนใช้เวลากี่ปีเนี่ยคือมันดีที่แบบมีปฏิกิริยาตอนนี้มันเรียนในห้องนี้ค่ะครูพัฒนาห้องไหนห้องนี้ค่ะอะไรห้องดีห้องพยาบาลนี่ค่ะตอนนี้มันเรียนอยู่นั่นแหละตอนนี้เราไปอยากดูว่าห้องนี้เวลาใช้งานหรือว่าเกี่ยวกับแบบการต่อเสียบสายอะไรเงี้ยห้องนี้จะมีทักษะมันจะนั่งไม่ใช่ว่าไม่มีทักษะนะคะอุตสาหกรรมใช่ไหมใช่มันเป็นอุตสาหกรรมกับแพละมันมีสองสายอยู่ด้วยกันค่ะคือพละและอุตสาหกรรมพื้นฐานคือเรียนด้วยกันแต่ว่าเวลาเอกก็คือแยกเวลาตามตามเดี๋ยวอันนี้อาทิตย์หน้าก็ได้เอางี้กูจะมาเข้าแต่ของเลขเดี๋ยวกูจะมีวิธีการเอาไม่แอบดูไม่แอบดูจะมาเข้าการเลยจะเข้าการจะครูจะสอนเองจะกูจะสอนเองได้แต่เนี้ยกูจะแก้อะไรจุดหมายดีกว่าจะดูว่าเขารู้จักตัวเองขนาดไหนอยากรู้จักตัวเองอย่างคุณน่ะหนูก็แนะนำอย่างที่หนูเคยบอกก็คือถ้าเกิดไม่มีคุณใช่ไหมคะหนูก็แนะนำไปก็คือการไปเรียนของซีเทคไปเรียนของปัญญาวัฒน์หรือเทคโนโลยียานยนต์อะไรพวกนี้ก็คือมันจะเป็นแบบทวิภาคีก็คือทำงานแล้วมีเงินเสียค่าเทอมเรียนเสาร์อาทิตย์เรียนตอนเย็นตามแอปตามอะไรเงี้ยแล้วแต่สถาบันหรือเก็บก็คือไปเรียนจันทร์ถึงหรืออาจจะทำงานแล้วก็ไปสอบที่มสพค่ะพวกนี้ก็คือแนะนำแนวทางของแบบที่เราเล่นเด็กมันยังงอข้ามไปงอเด็กยังงอเด็กคือหลักๆหนูอ่ะอยากให้ครูพูดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายว่าเขาอยู่แค่นี้เขาทำแค่นี้เขาก็จะได้แค่นี้ประมาณเนี้ยค่ะเหมือนว่าจบไปแล้วใช่คือจบไปแล้วก็ยังไม่รู้คือเขาก็อ่ะคืออย่างเด็กบางคนที่หนูไปถามครูที่ปรึกษาคือเด็กไปล้างจานตอนเย็นค่ะเด็กบางคนผู้ชายล้างจานเขาทำงานเอาตอนเย็นไปรับจ้างล้างจานแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละเด็กดีค่ะแต่ว่าหนูอยากให้มันมีจุดมุ่งหมายว่าหนูอยากจะแบบทำให้แบบว่ามีอนาคตที่ดีกว่านี้อาจจะไปเรียนสายอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะครอบครัวบางคนแม่เป็นอัมพาตอัมพาตแล้วคือหนูไปปรึกษากับที่ไหนก็ด้วยแม่เขาทีนะแบบคือแกก็บอกว่าแกถามเด็กว่าทำไมถึงขึ้นรถรับส่งมาโรงเรียนทำไมถึงขึ้นรถประจำทางมาโรงเรียนตอนที่แบบเราเรียนสัปดาห์เป็นสัปดาห์แกก็บอกว่าเด็กเนี่ยจะประหยัดเงินถ้าเกิดว่าเป็นรถรับส่งจะต้องเป็นเหมาค่ะเป็นตัวค่ะแพงกว่าก็เลยบอกประหยัดงบหรือเซฟงบตัวนี้ดีกว่าแล้วอีกคนนึงอ่ะได้คุณฟิสโก้บอกผมก็บอกว่าให้เขาเรียนภาคกสทชแทนก็คือภาคกสทชราชภัฏแทนมาเองที่เขาอยากเข้าแล้วก็ไปทำงานเอาแล้วก็เอาเงินตัวนี้มาจ่ายค่าเทอมแล้วก็อันนั้นก็คือใช้ชีวิตแต่ละวันเพื่อนนี่คือเด็กแบบอยากฝ่ายรู้ก็จะแนะนำแบบนี้ถ้าเกมบอลเห็นเกมอย่างเดียวไม่ได้ไอเดียใช่ไหม